จิรัตยอมรับไม่ได้ไปรายงานตัวแต่ไม่ได้หนีทหารยันทำถูกต้องซัดจ้องดิสเครดิตจิรัตรับไม่ได้รายงานตัวเกณฑ์ทหารเหตุติดธุระลั่นใบดำใบแดงก็จับค่าปรับก็จ่ายยันทำถูกต้องตามกฎหมายเชื่อเป็นกระบวนการดิสเครดิตไม่คิดฟ้องกลับเมื่อเวลา 13:30 นวันที่26มกราคม2567ที่รัฐสภานายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรออกมากล่าวหาว่าหนีทหารว่าตนต้องนำใบจริงไปยื่นอยู่แล้วส่วนการตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ถ้าอยากรู้ขนาดนั้นก็เป็นหน้าที่ของราชการเป็นเอกสารตั้งแต่14ปีที่แล้วตอนนั้นเราเพิ่งเรียนจบแล้วไม่ได้ไปรายงานตัวตนจำได้ว่าวันนั้นติดธุระอะไรสักอย่างเลยไปวันรุ่งขึ้นหน่วยงานราชการเรียกไปทำอะไรเราก็ทำตามหมดให้จ่ายค่าปรับก็จ่ายให้จับใบดำใบแดงก็จับให้เอกสารอะไรมาก็ทำตามกระบวนการที่เขาให้ทำทุกอย่างไปจ่ายค่าปรับที่ศาลหรือเปล่าน่าจะใช่ผมก็ทำตามเขานั่งรถกับเขาแล้วเขาพากลับมาที่อำเภอทุกอย่างก็จบแค่นั้นนายจิรัตกล่าวอ่านข่าวที่นี่แนวร่วมบุกสภายื่นสอบจริยธรรมจิรัตส.ส.ก้าวไกลหนีทหารปลอมแปลงเอกสารนายจิรัตยืนยันว่าไม่มีการปลอมเอกสารแน่นอนแต่ที่ออกมาพูดช้ายอมรับเลยว่าหาเอกสารไม่เจอสุดท้ายไปรื้อเจอที่บ้านคุณแม่ส่วนที่ตั้งข้อสงสัยว่าในใบส.ด.ที่เอามาแสดงนั้นไม่มีรอยนิ้วมือนายจิรัตกล่าวว่าตนก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่มีเขาไม่ได้ให้ปั๊มแต่ที่เช็คกับหลายคนก็ไม่มีส่วนยืนยันหรือไม่ว่าทำตามกระบวนการถูกต้องนายจิรัตกล่าวว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเข้าไปในหน่วยงานราชการก็ทำตามกระบวนการอยู่แล้วจะมีอำนาจอะไรไปสั่งการเมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่าปกติหากศาลมีคำสั่งว่าหนีทหารจะต้องไปเกณฑ์ทหารทันทีไม่ใช่ไปจับใบดำใบแดงแบบนี้นายจิรัตกล่าวว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการของศาลซึ่งตนทำตามที่เขาให้ทำส่วนรู้สึกแปลกหรือไม่เอาตรงๆรู้สึกโชคดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงตนคงไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วเกณฑ์ทหารไม่ได้อะไรอยู่แล้วชีวิตเสียหายไป2 ปีแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งเลยถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีตนไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงแล้วแต่หน่วยงานราชการเขาบอกให้ทำก็ทำส่วนที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อเพื่อหนีทหารนั้นตนเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปี 1เปลี่ยนทั้งบ้านเพราะคุณแม่ไปดูดวงมาเรื่องการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องหลังเรียนจบตนเปลี่ยนชื่อก่อนหลายปีไม่เกี่ยวข้องกันส่วนในเอกสารราชการจะเปลี่ยนชื่อหรือยังนั้นตนไม่ทราบส่วนที่มีการมาร้องเรียนกับคณะกรรมาธิการกมธการทหารนั้นตนทราบว่ารับเรื่องมาแล้วเมื่อถึงเวลาลงมติตนคงไม่ออกความเห็นให้กมธ.คนอื่นพิจารณาว่าจะนำเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยหรือไม่ซึ่งกมธ.มีหน้าที่ศึกษาพิจารณาแก้ไขสืบสวนข้อพิพาทส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการทหารโดยประชาชนที่มาร้องเรียนจะต้องเป็นผู้เสียหายมาเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมแต่เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสียหายและเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตนยังไม่เข้าใจเหมือนกันตนไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เพราะการถูกทำลายเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องราวที่ผมพูดและสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ถูกทางแล้วเป็นประโยชน์สาธารณะไม่ได้พูดเพื่อตัวเองถ้าทำแล้วสำเร็จก็เป็นประโยชน์ของคนทั้งประเทศแต่เรื่องที่เขาทำเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนายจิรัตกล่าวต่อว่าไม่อยากให้สังคมเปลี่ยนประเด็นจากความผิดปกติในหน่วยงานทหารมาเป็นเรื่องนี้แทนเพราะเป็นการความพยายามบิดเบือนกระแสสังคมมากกว่าส่วนจะดำเนินคดีต่อผู้ร้องเรียนหรือไม่นั้นนายจิรัตกล่าวว่าคงไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนั้น
มองว่าเป็นกระบวนการดิสเครดิตมั่นใจว่าการพยายามทำลายไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ตนพูดเกี่ยวกับทหารได้นะแต่บ้านกกอกไลฟ์หลังแม่ชมพู่แยกทางพี่เขยลั่นพี่สาวโทษตัวเองบ้างโต้ปมเกรี้ยวกราดสะดิ้งจนอยู่ไม่ได้อย่าหาว่าผมเสือกนะแต่บ้านกกอกไลฟ์หลังแม่น้องชมพู่ประกาศแยกทางพี่เขยลั่นพี่สาวโทษตัวเองบ้างโต้ปมเกรี้ยวกราดสะดิ้งจนอยู่ไม่ได้อย่าโบยว่าน้องพ่อแม่นะแต่บ้านกกอกนะของน้องชมพู่ออกมาพูดผ่านโซเชียลหลังจากแม่น้องชมพู่ไลฟ์ประกาศแยกทางสามีพร้อมแฉหมดทั้งน้ำตาถูกนอกใจเป็นปีพร้อมข้อความว่าเรื่องสมมุติยืมปากคุณไม่ยอมรับผิดอะไรเพราะคิดว่าตัวเองถูกเสมออ่านข่าวแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องโดยนะแต่กล่าวว่าดีเหมือนกันที่เขาออกมาไลฟ์สดอย่างนั้นอย่าหาว่าผมเสือกเลยนะในส่วนเรื่องพวกนั้นเราจะไม่ยุ่งแต่ทุกครั้งเขาชอบพูดผู้สูญเสียชอบพูดว่าน้องไม่ดีนะตายไม่ดีตายายมีปัญหาอยากบอกให้นะที่ต้องจำไว้พี่เคยโทษตัวเองบ้างไหมมีแต่โทษน้องๆไม่ดีน้องมาหาผลประโยชน์ตายายรักลูกไม่เท่ากันพี่คิดไปเองอิจฉาริษยาน้องๆเขาเข้าไปช่วยก็หาว่าหาผลประโยชน์พอเขาออกมาก็หาว่าเขาไม่ดีเป็นอย่างนี้มาตลอดลองโทษตัวเองบ้างรู้ว่าสักวันที่ต้องออกมาพร่ำเพ้ออย่างนี้แต่ผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องครอบครัวพี่แต่สุดท้ายมาโบยว่าน้องๆยายโน่นนั่นนี่เริ่มเกรี้ยวกราดต้องให้สะดิ้งขึ้นไปอยู่ที่บ้านไม่มีผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องของเราเคลียร์ไปทีละอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือพี่ไม่เคยมองเลยพี่สาวคนนี้ไม่เคยมองว่าตัวเองผิดใครไม่ยอมอยู่ใต้อานัตเมื่อไหร่จะไม่ยอมทันทีเหมือนที่นะแต่โดนไม่พอใจกูฟ้องกูแจ้งความแต่พี่สาวคนโตไม่เขาคงมองว่าผมเป็นน้องอยู่จะเกลียดจะชังอะไรก็ช่างแต่ผู้สูญเสียเอาแต่ใจผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าผมเคยพูดหลายครั้งคนหนึ่งชอบบังคับผู้ชายไม่ได้ดั่งใจก็มาร้องไห้เรื่องพวกนี้ต้องไปคุยกันต่างหากไม่ควรเอามาพูดในโลกออนไลน์คนในครอบครัวเขารู้หมดอยู่แล้วอยากบอกพี่ต้องโทษตัวเองเสียบ้างที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างใครแต่อย่ามาโบยว่าคนอื่นคลิปถ้าแบบนี้จะกลายเป็นเกลียดกันเจนนี่ยิวเคลียร์ใจสามีไม่ตลกด้วยตอบชัดจะเลิกไหมถึงกับปล่อยโฮเจนนี่ยิวเคลียร์ใจหลังสามีไม่ตลกด้วยและมีดราม่าทัวร์ลงตอบชัดจะเลิกไหมถ้ายังเป็นแบบนี้จะกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆจะกลายเป็นเกลียดกันและจำทนจากกรณีสามีหึงเดือดเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสามีอย่างยิวฉัตรมงคลหึงเดือดเจนนี่กลางไลฟ์สดปมพูดถึงนุกธนดลทำเอายิวปาของใส่หน้าเจนนี่เลยกลางไลฟ์และออกอาการโกรธแรงไม่ตลกด้วยจนเดินออกไปโดยเจนนี่พูดถึงนุกที่หอมแก้มยิวสามีด้านเจนนี่เลยบอกว่าได้พูดแกล้งว่านุกอย่าทำแบบนั้นมีอะไรมาลงที่ฉันปกติก็พูดได้หรือว่าสวยเหรอก็เลยหึงฉิบหายแล้วพรุ่งนี้เต็มติ๊กต็อกยิวหึงเจนนี่งานเข้าแล้วก่อนจะมีดราม่าต่างๆนานาทั้งห่วงเจนนี่ง้อยยิวได้หรือยังดีกันหรือยังบ้างก็ดราม่ายิวทำรุนแรงปาของใส่เจนนี่ภรรยากลางไลฟ์ปมหึงนุกธนดลเป็นต้นงานนี้มีการเคลียร์ใจเจนนี่กับยิวจับเข่าคุยโดยเจนนี่ขอโทษยิวอีกรอบพร้อมทั้งยอมรับผิดว่าเราไม่ควรพูดแบบนั้นต่อหน้าคนเยอะๆแล้วมันทำให้ตัวเองเสียความรู้สึกเสียหน้าเขาพูดพล่อยๆเขาไม่ทันคิดเขาขอโทษเขาขอโทษตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกี้เขาก็ขอโทษยิวก็บอกว่าอยากให้พูดแบบนี้กับเขาไม่เฉพาะในไลฟ์
เพราะเขาไม่อินการพูดหน้าไลฟ์เพราะหน้าไลฟ์เราไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆเจนนี่อธิบายว่าถามพวกนี้คนในไลฟ์เขาควรจะนิ่งไหมพวกนี้ก็บอกว่าขอโทษแล้วก็นิ่งเดินขึ้นไปทำมึนๆแล้วก็ไปนอนซะพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นยิวเปิดใจตอนหนึ่งว่าทำไม่ได้ผิดมันดีอยู่แล้วแค่ว่าเขาต้องการเวลาลูกต้องการเวลาลินลี่น้องเจนนี่ก็มาสนับสนุนพี่เคยบอกพี่สาวว่าไปเที่ยวบ้างหยุดไลฟ์บ้างทั้งนี้ยิวยังเผยอีกว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แค่อยู่บ้านทำของกินกันแบบนี้ก็มีความสุขแถมลินลี่ต้องมาช่วยโค้ชให้พี่สาวอีกแรงให้หยุดไลฟ์บ้างโดยยิวบอกอีกว่าเหมือนถามว่าผมจะเลิกกับเจนไหมผมจะไม่เลิกกับเจนเพราะว่าผมรักเจนและรักลูกมากผมไม่อยากให้ลูกขาดแม่ไม่อยากให้ลูกขาดความอบอุ่นแต่ว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้มันจะกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆและจนมันรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเกลียดกันจริงๆเกลียดกันและจำทนผมเลยพยายามพูดแบบนี้กับเจนหลังเคลียร์ใจเจนนี่สุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮโดยยิวเช็ดน้ำตาปลอบว่าถ้าตัวเองทำงานน้อยลงตัวเองจะมีเวลาโฟกัสครอบครัวตัวเองจะเข้าใจมากกว่านี้เขาบอกแค่นี้พอเจนนี่ร่ำให้เผยความรู้สึกเช่นกันว่ามันอาจจะยังเยอะไปในความคิดตัวเองแต่เหมือนที่ผ่านมาเขาก็คิดว่าเขาก็ลดลงมาเยอะคอนเสิร์ตเขาก็ปฏิเสธไปเยอะมากเขาก็พยายามแต่มันก็ยังไม่ดีพอก่อนทั้งคู่จะกอดกันเคลียร์ใจกลับมารักกันเหมือนเดิม